วันนี้นำพระคัมภีร์มาไหมครับ Do you have your Bible with you this morning? ให้เราชูขึ้นนะครับ Let us raise this up together. มากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อด้วยกัน And say the word of faith together here. นี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า This is my Bible. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า This is the word of God. นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ This is the seed from heaven. ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart. และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit. ข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัย I will know God's will. กระทำตามน้ำพระทัย I will do His will. และพระเจ้าจะทรงได้รับAnd God will be honored. ผ่านทางชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life and ministry. ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. สัปดาห์ที่ผ่านมาเราศึกษาสดุดีบทที่103นะครับ Last week we studied in Psalm chapter 103. แต่เนื่องจากสัปดาห์นี้คนทั่วโลกนะครับเฉลิมฉลองวันแห่งความรัก As this week people around the world are celebrating theDay of love. ใครๆก็พูดถึงความรัก And so everybody is talking about love. แต่เราจะพบเรื่องของความรักที่ดีที่สุดได้ในพระคัมภีร์ But the best story of love that we can find is in the Bible. ดังนั้นเราจะศึกษาเรื่องความรักจากพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน And so we are going to study about love from the word of God together. อย่าไปหาคำนิยามของคำว่ารักในโลกนี้ So don't try to find the definition of love from thepeople in the world ความรักแบบโลกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังได้ในช่วงข้ามคืน because the worldly kind of love can turn into hatred in just for a second ความรักมีขึ้นและมีลง love can go up and come down แต่ความรักแบบพระเจ้านั้นมั่นคงและแน่นอน but the love of God is steady and everlasting สามารถที่จะรักได้ในเวลาที่คุณน่ารัก and he can love you when you are not so lovely และยังทรงรักในเวลาที่คุณไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่And ยังทรงรักในเวลาที่คุณไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มันเหมือนพูดประโยคเดิมซ้ำไม่อันเดิมคือรักเวลาที่คุณน่ารักเหมือนตอนแรกไม่ได้ยินอย่างไม่ sorry okay God can love you when you are lovely and also He still can love you when you're not so lovely Amen ไหมครับ Amen ขอให้เปิดมาที่ยอห์นบทที่15ข้อที่17นะครับ Let us turn to John 15 verse 11 togetherผมมีความคาดหวังว่าเมื่อคุณได้ศึกษาพระวจนะในวันนี้แล้วชีวิตของคุณจะไม่ I expect that after you study the word of God today your life can never be the same ชีวิตของคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลง Your life will be changed เมื่อจิตได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะได้รับการเปลี่ยนแปลง When your mind is changed then your life will be changed as well ตราบใดที่จิตยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนAs long as your mind still the same, then your life can never change. ไม่ว่าคุณจะขับผีออกจากตัวกี่พันตัวแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณด้วยพระวจนะของพระเจ้าชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยน No matter how many ghosts or demons you cast out of you, if you don't change your mind, then your life can never change. Amen, ไหม Amen. พระเยซูตรัสในข้อนี้นะครับว่าสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกัน John.15:17 sorry these things I command you that you love one another amen ไหม amen นี่คือคำเสนอแนะหรือเปล่า is this a suggestion นี่เป็นสิ่งที่เราเลือกจะทำหรือไม่ทำก็ได้หรือเปล่า is this the thing that you can choose to do or not to doนี่เป็นสิ่งที่เราจะเลือกทำในเวลาที่เรามีอารมณ์อยากจะทำได้หรือเปล่า Is this the thing that you can choose to do when you feel like doing it? พระเยซูตรัสว่าอะไรครับ What did Jesus say? สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลาย These things I command you นี่คือคำสั่งของพระองค์ This is His commandment แน่นอนเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ Of course we are God's children แต่เราเป็นทาสพระเจ้าเช่นกัน But also we are his slaves ถ้าเราเป็นทาสของพระองค์เราย่อมฟังคำสั่งของพระองค์ And if we are his slaves then we listen to his commandments และเมื่อนายสั่ง And when the master orders or commands ไม่ว่าทาสจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอย่างไรทาสต้องทำตาม No matter how the slave feels he has to follow that commandment และพระองค์บอกว่าจงรักซึ่งกันและกัน And he said that you love one another วันนี้มีคริสเตียนกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำตามคำสั่งนี้ But how many percentage of Christians today that follow this commandment of his หากมองดูชีวิตของคริสเตียนในพระกายของพระคริสต์ If we're looking at the life of Christian all throughout the body of Christ ดูเหมือนเขาจะมีคำนิยามอีกแบบนึง Seems like they have another definition of the word love นั่นคือจงกัดกันและกันBecause they feel like they have to bite one another.
แต่พระคัมภีร์บอกว่าจงรักกันละกัน But the Bible says that we have to love one another โลกนี้จะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูได้อย่างไร How does the world know that we are God's or Jesus' disciple ก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าเรารักซึ่งกันและกัน It's only when they see that we love one another รักกันด้วยและกันด้วยความรักของพระเจ้า And we love one another with the love of GodAmen มั้ย Amen คนจะเห็นความรักของพระเจ้าในครอบครัวเราได้อย่างไร How can people see the love of God in our family ก็เมื่อสมาชิกในครอบครัวรักกันและกันด้วยความรัก When the member of the family love one another with a God kind of love คนจะเห็นคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร How can people see the church of God ก็ต่อเมื่อเขาได้เห็นความรักของพระเจ้าท่ามกลางพวกเรา They will see only when they see that we have love for one another บอกคนข้างๆนะครับนี่คือคำสั่ง So tell the person next to you that this is the commandment เราไม่สามารถทำตามใจชอบได้ So we cannot choose to do according to our own will ถ้าเราจะทำตามใจชอบ If we want to do according to our willนั่นคือการทำตามฝ่ายเนื้อหนัง That is how we follow our flesh และถ้าเกิดเราตามฝ่ายเนื้อหนัง And if we follow the flesh ชีวิตเราก็พังOur life will be destroyed. ชีวิตเราจะไม่แตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า And our life will be no different than those who do not know God. พระเจ้าได้เทความรักเข้ามาในวิญญาณของเราแล้วนับตั้งแต่วันที่เราได้บังเกิดใหม่ God has shed abroad His love in our heart already since the very moment that we received the salvation. และพระองค์ต้องการให้เราเอาความรักนั้นไปใช้ And He wants us to use that love. แต่ปัญหาของพวกเราคือเราไม่รู้ But the problem is we don't know. เราไม่รู้ว่าข้างในเรามีอะไรอยู่ We don't know what we have on the inside of us. เมื่อเราไม่รู้ว่าข้างในเรามีอะไรเราจึงไม่เอาสิ่งที่เรามีออกมาใช้ And so when we don't know, we cannot use it. Amen มั้ยครับ Amen. ผมชอบกินกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับ I like to eat กะเพรา chicken. 10กว่าปีที่แล้วกะเพราไก่ไข่ดาวก็จานละ25บาท And more than a decade ago, it was just 25 baht. วันนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวผมเหลืออยู่20นะครับ But on that day, I had only 20 baht. แต่ไข่ดาวเวลานั้นก็5บาทเท่านั้นเอง And if you want a sunny side of egg, you have to add 5 more baht. ทุกวันนี้บางร้านไข่ดาวใบละ20บาท And today you, if you want the sunny side of egg you have to add 20 more baht ผมเคยเจอร้านนึงขายไข่เจียวฟองนึง220บาท And I used to see one restaurant they sell the scrambled egg one egg for 250 baht งั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับไข่ดาวฟองละ5บาท And so I thank God for the egg that was just 5 baht back then แต่ผมไม่มี5บาทที่จะซื้อมัน But I did not have that money เป็นครั้งแรกที่ผมกินกะเพราไก่ราดข้าวดองAnd so that day was the first time that I had to eat a gapao chicken with rice with no egg. แล้วเมื่อผมมองเห็นโต๊ะข้างๆมีไข่ดาว And so when I glanced at the table next to me and I saw the egg, ฝ่ายเนื้อหนังมันก็ร้าวขึ้นมา My flesh just aroused me. แต่ผมเองต้องบังคับเนื้อหนังตัวเอง And I had to really control it. ให้ชื่นชมยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุข So I made myselfRejoice when I see others got what I want. อย่าโลภของเพื่อนบ้าน And I won't greed for the neighbor's stuff. พระเจ้าต้องการอวยพระพรคุณนะครับ God wants to bless you. พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณโลภของเพื่อนบ้าน God doesn't want you to be greedy. ดังนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยปราศจากสิ่งที่คุณปรารถนา And so He doesn't want you to live any longer withyearning desire for the thing that you really want and you never have พระองค์จัดเตรียมสิ่งดีให้กับคุณเกินกว่าที่คุณจะเคยได้รับในชีวิตนี้ He has prepared and provided for you the things that you more than you can imagine นี่คือสาเหตุที่คุณจะต้องมาคริสตจักรและฟังพระวจนะ And so this is the reason why you have to come to church and listen to the word เพราะพระวจนะจะบอกให้รู้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งใดให้กับคุณบ้าง Because the word of God will tell you what God has provided for you เพราะการไม่รู้ก็ทำให้เราไม่ได้รับ Because if we do not know then we cannot obtain itความเชื่อเกิดขึ้นได้เมื่อเราทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า Faith can comes when we know the will of God เมื่อเราไม่ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ไม่มีความเชื่อ But if we do not know the will of God then we cannot have faith in that area เราก็ได้แต่แอบดูไข่ดาวโต๊ะอื่น And then we can just peek on somebody else's egg จากนั้นผมก็ก้มหน้าก้มตาทานไปเรื่อยๆ And so that day I continue eating my food แล้วก็บังคับเนื้อหนังไปด้วย And then I control my flesh too เมื่อเดินออกจากร้าน And after I walk out from the food stallบางสิ่งข้างในลึกๆบอกให้ผมเปิดดูกระเป๋า Something on the inside of me told me to look in my small pocket และบอกให้ดูในช่องลับ It says that I need to check in my hidden pocket ผมไม่ได้ยินเป็นเสียงดังมาจากฟากฟ้านะครับว่าจงเปิดดูช่องลับ
And I did not hear the voice from heaven saying with the audible loud voice that just look in your hidden pocket. ระวังเรื่องการฟังเสียง So be careful when you want to hear the voice. ระวังการประชุมที่รวมตัวกันมาฟังเสียงของพระเจ้า Be very careful when you go to a seminar when they say to come together and you will hear the noise and the voice of God. คุณจะไม่ได้ยินคุณจะไม่พบแม้สักข้อเดียวในจดหมายฝากที่บอกให้เรามาฟังเสียงของพระเจ้า You will never find even one verse of scripture in the epistle saying that let's come together and hear the voice of the Lord. พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าในโลกนี้มีหลายเสียง The Bible says that there are many voices around the world. มารก็พูดเป็นเสียงกับเราได้ And even the devil himself can talk to us with the audible voice. เมื่อพระเยซูอดอาหารได้40วัน Because when Jesus fasted for 40 days, เสียงแรกที่มาหาพระองค์ไม่ใช่เสียงของพระเจ้า The first voice he heard was not God's. ถ้ามารพูดกับพระเยซูได้ And if the devil can talk to Jesus, มารก็พูดกับคุณได้ Then he can talk to youเอเมนไหมเอเมนแท้จริงแล้วพระเจ้าตรัสกับเราด้วยพยานภายใน As a matter of fact, God speaks to us through the inward witness. เป็นพยานที่อยู่ข้างใน It is the witness that's living on inside of us. ไม่ใช่เสียง It is not a voice. แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสเป็นเสียงเหมือนกันนะครับ But thank God because the Holy Spirit can also speak with the audible voice. และเมื่อพระองค์ตรัสเป็นเสียงไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่สาวกกำลังอธิษฐานขอให้ได้ยินเสียง And when the Holy Spirit of God spoke to the disciples, it was not when they were seeking to hear the voice. พระองค์ตรัสตามชอบพระทัยของพระองค์เอง He would speak according to His own will. และเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคริสเตียนที่จะเกิดและตายโดยไม่ได้ยินเสียงนี้เลยAnd it is very normal for a Christian to be born and die without hearing his voice at all. และไม่มีความผิดปกติใดๆในชีวิตของคุณทั้งสิ้น And there's nothing wrong with you if you never heard it. Amen ไหมครับ Amen. และเมื่อเราได้อ่านในพระคัมภีร์ And so when we read from the Bible, อ่านเรื่องของอัครทูตหลายคน And we read from the story of many disciples, อ่านในกิจการ We read from the book of Acts, ซึ่งเป็นการย่อเรื่องหลายปีให้เหลือสั้นๆ And that is something that talk about years, but they just summarize that into a very small book.เราก็จินตนาการว่าอัครทูตเหล่านี้ได้ยินเสียงทุกวัน We then imagine that the apostles hear the voice of the Lord daily เรากับว่าพวกเขาจะใส่เสื้อสีเขียวหรือสีแดงก็มีเสียงตรัสออกมาว่าเอาสีแดง It was almost like if they were to pick some certain type or the certain color of the robe that they're wearing then they would hear the audible voice saying that well just pick this colorแต่คุณจะพบว่าเมื่อพระวิญญาณตรัสนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก Actually if you see that whenever they hear the voice of the Holy Spirit it was very very important และไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน And it did not happen every day ทุกปี or not every year ตามใจชอบของคุณ And it's not according to your desire แต่ตามพระวิญญาณตามชอบพระทัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ It is according to the Holy Spirit แต่ทางนำใดที่พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณทรงนำเรา But the Bible says that the Holy Spirit of God leads us พระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า The Holy Spirit of God will bear witness with our witness that we are the children of God เราในที่นี้หมายถึงคริสเตียนทุกคน We here means every Christian คริสเตียนทุกคนจะคาดหวังได้ว่าตัวเองจะได้รับการทรงนำโดยพยานภายใน And so every Christian can expect that they would be led by the Holy Spirit of God or the inward witness ที่นี่มีใครรู้ตัวว่าเป็นบุตรของพระเจ้าให้ยกมือขึ้น How many of you here is the child of God raise your hand เพราะอะไรคุณถึงยกมือขึ้น Why do you raise your hand เพราะว่ามีพยานอยู่ข้างในBecause you have an inward witness saying that you are the child of God Amen ไหม Amen ให้ทุกคนพูดนะครับ Let us say this ข้าพเจ้าไม่ใช่บุตรของพระเจ้าคุณพูดไม่ได้ใช่ไหม If I ask you to repeat after me that you are not a child of God it is very difficult or maybe you can never say that right เพราะว่าข้างในมีพยานบอกว่ามันไม่เป็นความจริง Because the inward witness would tell you that that is not the truth ดังนั้นการที่คุณรู้ว่าคุณของพระเจ้าคุณไม่ได้ยินเสียง And so when you know in your heart that you are a child of God you did not hear the voice right ไหนมีใครไปที่แม่น้ำแล้วมีเสียงดังลงมาบอกว่าเจ้าเป็นบุตรของเรามีไหม How many of you used to go to a riverside a riverbank and you heard the noise saying that you are my child แล้วคุณรู้ได้ยังไงครับ Then how do you know คุณรู้จากข้างใน
You know from the inside. ไม่ใช่เสียง It's not a voice. และพยานนี้จะเป็นทางนำทุกวันในชีวิตของคุณ And this inward witness will be the way that the Lord leads you daily. เคยจะออกจากบ้านแล้วรู้สึกมีบางอย่างบอกว่าอย่าเพิ่งออกไหมครับ Have you ever have this experience that you were about to leave home and something on the inside of you saying that don't leave the home yet?คุณไม่ได้ยินเสียง It was not a voice แต่คุณรู้ขึ้นมา But you knew ว่าคุณลืมอะไรบางอย่าง That you forgot something แล้วคุณก็กลับไปหยิบสิ่งนั้นมา And then you walk back inside the house and grab that thing นั่นคือพยานภายใน That is the inward witness ที่จะนำแม็กตั้งแต่จุดเริ่มต้นให้คุณรู้ว่าคุณเป็นบุตรของพระเจ้า He will lead you to know from the beginning that you are the child of God และจะนำคุณทุกวัน And also he will lead you every day วันละหลายครั้ง Many times a day Amen ไหมAmen. และนี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดว่าจะได้รับการทรงนำ And so here is the kind of leading that you can expect. งั้นเมื่อผมก้าวออกมาจากร้านนั้น And so when I walked out from that food stall, ข้างในบอกว่าให้เปิดดูไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่รู้ว่าต้องเปิดดูช่องลับ On the inside of me told me that I should check my pocket. ทายดูสิครับผมเจออะไรอยู่ And guess what I found? ผมเจอ5บาท I found a 5 baht coin.ถ้าผมรู้ว่าผมมี5บาทอยู่ในนั้น If I knew that I had that 5 baht in me ผมคงได้กินไข่ดาว I probably would have eaten my food with the egg ชีวิตผมคงไม่ต้องขมขื่นไปสักไปชั่วระยะหนึ่ง And my life wouldn't be so bitter for a while like that ดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรเราก็พลาดจากการได้รับผลประโยชน์ And so when we do not know what we have then we miss out on the benefit that we should receiveเอเมนไหมครับเอเมนงั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งใดให้กับเราบ้าง So it is our own job to know what God has provided for us บอกคนข้างๆนะครับ Tell the person next to you การทราบน้ำพระทัย Knowing God's will ทำให้ได้รับ Will help you receive เอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเปิดมาดูข้อที่18ต่อนะครับ Now we will continue in verse number 18พระเยซูได้ตรัสในข้อ17ว่าสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อน In verse 17 Jesus said These things I command you that you love one another If the world hates you you know that it hated me before it hated you เมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่ทราบเราก็พลาด As I told you before that if we don't know then we will misskริสเตียนจำนวนมากไม่ทราบว่าความรักของพระเจ้าอยู่ข้างในตัวเองแล้ว Many Christians do not know that they have the love of God on the inside of them already จึงพลาดจากการเอามาใช้ประโยชน์ And so they miss out on how they can withdraw it and use it แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความรักแบบมนุษย์ And then they live their life with the love the human kind of love ความรักแบบมนุษย์ก็คือความรักในฝ่ายเนื้อหนัง The human kind of love is the love that is according to the flesh เป็นความรักในสิ่งที่คนอื่นทำประโยชน์ให้ It is the love that you have for people when they do good to you วันใดที่เขาหมดประโยชน์แล้วก็หมดรัก But any day that the person do not do good to you anymore then you don't love them anymore เป็นความรักที่It is the love that is unstable. เป็นความรักที่สามารถเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังได้ในช่วงข้ามคืน And it is the kind of love that can turn into hatred overnight. เป็นความรักที่อิจฉา It is the love that always envy. อดทนสั้น And they cannot suffer long. ทำร้ายต่อกัน They always do bad to each other. เชื่อในส่วนร้ายของอีกฝ่ายอยู่เสมอ They always remember the bad thing about the other person. ไม่มีความหวังในอีกThey do not have any hope in the person. ไม่เชื่อในตัวเขาอีกต่อไป They do not have any belief or trust in them. เป็นความรักที่ไม่ยั่งยืน It is the kind of love that is not everlasting. ความรักแบบนี้สร้างครอบครัวที่ดีขึ้นมาได้ไหมครับ And this kind of love can never build up a good family. ความรักแบบนี้สร้างคริสตจักรที่มั่นคงขึ้นมาได้ไหมครับ Can this kind of love build up a good church? นี่คือสาเหตุที่ชีวิตครอบครัวคริสเตียนมากมายไม่มั่นคง This is the reason why many Christians family they do not have a stable life และนี่คือสาเหตุที่ความสัมพันธ์ท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักรไม่มั่นคง And this is the reason why the relationship between brethren in the church are not stable เพราะเราเอาความรักฝ่ายเนื้อหนังออกมาใช้ Because we use the worldly kind of love ในขณะที่ในช่องลับของเรามีความรักของพระเจ้า When we actually have the God kind of love in our secret pocket ซึ่งถ้าเรานำเอาออกมาใช้ And if we just bring it out and use it
ครอบครัวเราจะเปลี่ยน our family will be changed ที่คริสตจักรของเราก็จะเติบโตขึ้น our church can grow more amen ไหม amen โลกนี้ไม่ได้รักคุณนะครับ this world doesn't love youเว้นแต่คุณจะเป็นเหมือนคนในโลกนี้ Unless you are just like one of them เพราะถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณจะยืนหยัดบนพระวจนะ Because if you are Christian then you will stand firm on the word คนในโลกนี้เขาไม่เชื่อพระวจนะ But people in the world they do not believe in the word of God ดังนั้นความคิดเห็นตรงตามพระวจนะจะทำให้เขาขุ่นเคือง And so the opinion that you have according to the word will really disturb them ถ้าคุณอยากจะเป็นที่รักของโลก So if you want the world to love youคุณต้องคิดแบบโลกและพูดแบบโลก Then you have to think like the world and you have to speak like them แล้วโลกก็จะรักคุณ Then the world will love you แต่ถ้าคุณยืนหยัดบนพระวจนะ But if you are going to stand firm on the word โลกจะเกลียดคุณ The world will hate you Amen ไหม Amen และที่เขาเกลียดคุณไม่ใช่เป็นเพราะเขาเกลียดคุณแต่เขาเกลียดพระองค์ And the reason why they said they love you they hate you is not because of you but they hate him จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราเขาก็จะปฏิบัติตามคำของท่านทั้งหลายด้วย Remember the word that remember the word that I said to you a servant is not greater than his master if they persecuted me they will also persecute you if they kept my word they will keep yours also but all these thingsThey will do to you for my name's sake because they do not know him who sent me. ข้อที่17นะครับพระเยซูบอกว่าจงรักกันและกัน In verse number 17 Jesus said that love one another. หลายคนคิดนะครับว่าพวกเขาเดินบนดอกกุหลาบนะครับ And people just imagine those people are walking on the petals. เดินฝ่ายวิญญาณ And they're walking in the spirit. สังเกตดูข้อ18ถึง20นะครับ But notice in verses in 18 through 20. พระองค์กล่าวถึงโลกที่จะเกลียดชัง Jesus said that the world will hate you. ความรักแบบพระเจ้าจะทำให้คุณรักต่อไปได้แม้คนจะเกลียดชังคุณ But the God kind of love will help you continue to love others even if the world hates you. ความรักแบบพระเจ้าจะทำให้คุณรักคนบาปได้แม้เขาจะเกลียดชังคุณ And the God kind of love will help you continue to love sinners even though they hate you. พระองค์บอกว่าจงรักศัตรูของท่าน Jesus said that love your enemy.จะได้เป็นเหมือนกับพระบิดาของท่านในสวรรค์ So that you can be just like the heavenly father Amen ไหมครับ Amen บางคนบอกแล้วฉันจะทำได้ยังไง Some people say that how can I do that ฉันพยายามจะรักมันแล้ว I try to love him already แต่ฉันรักมันไม่ได้ But I just can't ความเชื่ออยู่ที่ปากของคุณ Faith is in your mouthสิ่งที่คุณเพิ่งกล่าวออกมานั่นคือความเชื่อของคุณ If you say that then that is your faith เมื่อคุณบอกว่าฉันรักมันไม่ได้มันก็เป็นไปตามที่คุณพูดออก When you say that I can never love them that is according to your word already it will be just like that พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่า But Jesus said ถ้าท่านพูดกับภูเขาลูกนี้ให้ลอยไปลงทะเลแล้วไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามที่พูดก็จะเป็นตามที่พูดJesus said that if you would say to this mountain, be thou removed and be cast into the sea, and do not have doubt in your heart, it will be according to what you say. สังเกตนะครับพระองค์ใช้คำว่าพูดถึง3ครั้ง Notice that he used the word say for 3 times. ไม่ว่าคุณจะพูดอะไร No matter what you say. ถ้าคุณเชื่อว่าเป็นตามที่พูดIf you believe that it will be according to what you say, ก็จะเป็นตามที่พูด then it will be according to what you say. ถ้าที่ผ่านมาคุณได้ในสิ่งที่คุณไม่อยากได้ If in the past you get the things that you never wanted, นั่นเป็นเพราะว่าคุณได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณกล่าวออกมา That's because you have reaping the thing that you have said. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสิ่งที่คุณจะเก็บเกี่ยวในวันพรุ่งนี้ If you want to change the thing that you will reap tomorrow, คุณต้องเปลี่ยนคำพูดในวันนี้ Then you have to change your word today. กล่าวในสิ่งที่คุณต้องการจะเก็บเกี่ยว Speak the things that you want to reap. ข้าพเจ้าคือความรัก I am love. ครับคนนาน I am long suffered. มารมันจะเข้ามาหาคุณทันทีAnd the devil will come to you right away. อดทนนานเลยเมื่อวานเพิ่งวักHow long can you be patient? You just yelled at your friend yesterday. นั่นคือเวลาที่คุณจะต้องบอกว่ามีเขียนเอาไว้ว่า And that is just the right time that you would say to the devil that it is written. ความรักอดทนนานดังนั้นข้าพเจ้าอดทนนาน Love suffers long. That's why I suffer long. แต่ปัญหาของคริสเตียนก็คือว่า But the problem of Christians is
ทันทีที่มารบอกว่าอดทนนานอะไรกันเมื่อวานเพิ่งวักAs soon as the devil said it, how can you say you're long suffering when you just yelled at your friend yesterday? แกพูด You would think, oh yeah, that's right. ฉันก็เห็นด้วยกับแกนะ Oh yeah, I think. ฉันไม่รู้ว่าคนอย่างฉันจะเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่า I don't think that a person like me can change. พระเจ้าคงใช้คนอย่างฉันไม่ได้ Maybe God can never use somebody like me. ฉันไม่เหมือนคริสเตียนคนอื่น I'm not like other Christians. สงสัยฉันยังไม่บังเกิดใหม่Maybe I'm not born again yet. ฉันว่าฉันยังไม่รอดแง่แง่ Maybe I'm not saved. สงสัยฉันตายแล้วลงนรก I guess I'm going to hell after I die. มารก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะพูดเข้าไปพูดเข้าไป Then the devil was just standing beside you saying, "Yes, continue saying that. That's right." เพราะมันรู้ว่าคุณจะได้ตามที่พูด Because he knows that you will get what you say.พระเจ้าต้องการให้คุณกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อ God wants you to speak the word of faith พระเยซูถูกทดลองนะครับ Jesus was tempted อย่าบอกว่านั่นไม่ใช่การทดลอง Don't ever say that he was not tempted นั่นหมายความว่าถ้าพระองค์ไม่ยืนหยัดบนพระวจนะพระองค์ก็สามารถถูกล่อให้หลงได้ You know that if he did not stand firm on the word of God then he would be also be tempted amen ไหม amen แต่พระองค์ตรัสว่ามีเขียนเอาไว้ว่า but he said that it is written และนี่คือแบบอย่างให้กับพวกเรา and this is our example ถ้าเราจะยืนหยัด if we would just stand firm ต้านด้วยพระวจนะ and resist with the word มารก็จะหนีไป the devil will flee from you amen ไหม amen เดี๋ยวเวลามารมาปรากฏนะครับ and so when the devil comes before you มันไม่ได้ใส่สูทแนบเนื้อสีดำพร้อมกับซ่อมอันโตมาหาคุณ he's not going to come before you with his tight red suit with a trident in his handเพราะมันรู้ว่าถ้ามันโผล่มาแบบนั้นคริสเตียนบางคนก็จะไล่มันทันที Because he knows that if he comes like that then Christians would just cast him away แต่มันจะมาเป็นความคิด But he will come as a thought เหมือนอย่างที่พระเยซูได้ยิน Just like Jesus heard ถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็เสกก้อนหินให้เป็นขนมปัง If you truly are the son of God then just turn this rock into bread จงกระโดดลงเดี๋ยวทูตสวรรค์ก็รับ Jump from this cliff because you have angelsTaking care of you. กราบไหว้เราสิแล้วเราจะยกสิ่งเหล่านี้ให้ Well, worship me, and the world you see will be yours. และเสียงที่จะเข้ามาในหัวของคุณก็ไม่แตกต่างกัน The things that will come into your head will be no different. จะเป็นเรื่องตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังและความทะนงในลาภยศ It will be the lust of the eye, the lust of the flesh, and the what do you call that in English? The pride of life. The pride of life. Thank you.ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะยืนต้านด้วยความเชื่อ So if you will stand firm and resist that with faith คุณจะมีชัยชนะทุกครั้งไป You will always have victory Amen ไหมครับ Amen ดังนั้นคุณจะต้องยืนหยัดบนพระวจนะอยู่เสมอ So you always have to stand firm in the word ดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกจงรักกันละกัน So when Jesus said that you have to love one another นั่นหมายความว่าคุณมีความสามารถที่จะรักกันละกันได้ That means you have the ability to love one anotherเพราะคำสั่งของพระเจ้าจะมีความสามารถมอบให้กับคุณ Because when he commands you to do something he will give you the ability to do it และความสามารถที่มอบให้มาตั้งแต่คุณบังเกิดใหม่แล้ว And the ability to do it he has given you since the day you were born again มีข้อพระคัมภีร์ตอนใดที่บอกให้คุณบินไหมครับ Have you ever found any scripture verse saying that you flyเพราะพระองค์ไม่ได้ใส่ความสามารถที่จะบินให้ Because you can never find that because he never tell you to he never give you the ability to fly พระองค์จะไม่สั่งให้คุณทำในสิ่งที่พระองค์ไม่มอบความสามารถให้กับคุณ So he will never tell you to do something without giving you the ability to do so ดังนั้นเมื่อพระองค์สั่งพระองค์ให้ความสามารถแล้ว And so when he commands you then he give you the ability to do และเมื่อคุณตั้งต้นที่จะทำคุณจะมีประสบการณ์กับความสามารถซึ่งเกินธรรมชาติของคุณ And when you start to do it then you will have the experience of the ability to do it บอกคนข้างๆว่าในคำสั่งมีความสามารถ Tell the person next to you that in the commandment the ability will be there too Amen ไหมครับ Amen ขอให้เปิดดูในมัทธิวบทที่14ด้วยกัน Let us turn to Matthew 14 together มัทธิวบทที่14ข้อที่22ถึง33นะครับ Matthew 14 verses 22 through 33เป็นเรื่องของเปโตรเดินบนน้ำ
This is the story of Peter that he walked on water. บางคนบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเดินในความรัก And some people say that, well, and what about walking in love? What does it have to do with it? รู้ไหมครับว่าเหมือนกันมากเลย Actually, it's the same. เพราะเป็นการเดินเหมือนกัน Because it's walking. แล้วมันจะมีบางสิ่งที่จะสั่นคลอนความเชื่อของคุณทำให้คุณไม่สามารถที่จะเดินในความรักกับคนอื่นได้ And also, there are things that will shake you from walking in love with others. แต่พระเยซูอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะฉุดคุณไว้และพาคุณเดินในความรักต่อไป But Jesus is there to help grab you and hold you andhelp you walk continually on the love ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้าน Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away ช่วยเตือนผมด้วยนะครับ Please remind me หากวันนึงผมไปถึงจุดที่ If one day I would go to a point whereเมื่อผมเทศจบ Where I finished my sermon มีบอดี้การ์ดมาล้อมรอบตัวผม And then I would have bodyguards around me และพาผมไปหลบอยู่ในห้องส่วนตัว And take me to my private room ช่วยเตือนผมด้วย Remind me that day warn me Amen มั้ย Amen ใครจะช่วยผมช่วยเตือนผมบ้าง How many of you will help warn me พระเยซูอยู่ส่งทุกคนที่มาฟังคำเทศนา Jesus was there standing and sent everyone who came and listened to his sermon จนคนสุดท้ายเดินออกไป Until the very last person walked away พระองค์เป็นคนของประชาชน He was truly the people person พระองค์รักที่จะใช้เวลากับคนของพระองค์ He loved to spend time with his people Amen ไหม Amen นักเทศไม่ใช่นักธุรกิจPreachers are not businessmen. ไม่ใช่ประธานาธิบดี They are not the president. ไม่ต้องมีบอดี้การ์ด They do not need a bodyguard. ไม่ต้องมีใครมากันระหว่างเขากับประชาชน They do not need somebody to stand between them and the people. และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวAnd when he had sent the multitudes away, he went up on a mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. พระองค์เองก็จำเป็นที่จะต้องข้ามไปอีกฟากเหมือนกัน He also had to cross to the other side of the sea. แต่พระองค์รู้ว่าการใช้เวลากับพระบิดาเป็นสิ่งที่สำคัญ But he knew that spending time with his heavenly father is more important.พระองค์ใช้เวลามาเนิ่นนาน So he spent a long time. ร่างกายของพระองค์เหนื่อย And his body was so weary.แต่พระองค์ไม่มีข้อแก้ตัวที่จะเข้านอน But he had no excuse to say that well I need to go and take a nap first พระองค์ใช้เวลากับพระบิดาต่อไปอีก He continued to spend time with his heavenly father ไปอีกนาน For a long time พระองค์ไม่ใช่แบบพวกเรานะครับ He was not just like any of us พระบิดาเจ้าข้า Oh Father God ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ Thank you so much for today ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name I prayขอให้ลูกหลับฝันดีเอเมน And oh I need a sweet dream in Jesus name I pray amen ในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ But the boat was now in the middle of the sea tossed by the waves for the wind was contrary ครั้นเวลา3ยามเสร็จ Now in the fourth watch of the night กี่โมงครับ What time was that สามยามนี่กี่โมงเอ่ย The fourth watch what is that What time was that หลายคนอ้าปาก Many people try to answer โอเคในพันธสัญญาเดิมนะครับ Well in the Old Testament เขาจะมีเวรยาม They had guards to tell time เขาแบ่งเป็น3ช่วง And so they had to separate that into 3 different partsช่วงละ4ชั่วโมง And each part will take 4 hours มีใครเคยมีประสบการณ์บ้างว่าดึกๆจะมีคนเดินเป้งเป้งเป้งมาแถวบ้านนะครับ Have you ever had experience when around 3 o'clock at night in the morning you would hear somebody ring the bell ดึงดึงดึงเราเองก็จะได้ยินเสียงนะครับ Well we would hear thatสมัยผมเป็นเด็กๆผมก็เคยได้ยินเสียงพวกนั้น When I was young I heard that noise too แล้วเขาจะมีเวลาขึ้นมา
นมัสการพระเจ้า because they would have the time that they had set already and they would wake people to wake up and praise the Lord ดังนั้นยามที่1ก็จะเป็น4ชั่วโมงแรกยามที่2จะเป็น4ชั่วโมงต่อมายามที่3ก็จะเป็น4ชั่วโมงสุดท้ายนะครับ and so the first watch will be taken for 4 hours and then the second watch and then the third and the fourth เริ่มต้นจาก 6:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.เช้า So it will start from 6 p.m. until 6 a.m. แต่ในสมัยของพระเยซูพวกโรมันเข้ามา But during the time of Jesus the Romans came ก็เลยแบ่งเป็น4ช่วง They changed to 4 different partsช่วงละ3ชั่วโมง So each part would take 3 hours นั่นคือถ้าเป็นยามแรกก็ประมาณ 6:00 น.ถึง 3:00 น.นะครับ And so the first watch would take care of the 6 p.m. to 9 p.m. จากนั้น 3:00 น.ถึงเที่ยงคืน And then 9 p.m. to midnight ช่วงที่3ก็เป็นเที่ยงคืนถึง 3:00 น. And then midnight to 3 a.m. แล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็น 3:00 น.ไปจนถึง6:00 น.เช้า And then the fourth watch is the 3 a.m. to 6 a.m. ในฉบับภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า the fourth watch นะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นยามที่4 And so in English we see here that it is talking about the fourth watch จึงตั้งแต่ 3:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 6:00 น.เช้า So it's the time during 3 a.m. until 6 a.m. งั้นภาษาไทยจึงใช้คำว่า3ยามเศษนั่นก็คือเป็นไปได้ว่าจะเป็น 3:00 น.หรือ 4:00 น. 5:00 น.นะครับSo it could be any time from 3 a.m. until 6 p.m. 6 a.m. นะครับเป็นช่วง 3:00 น.ถึง 6:00 น.เช้านะครับเห็นไหมครับว่าพระองค์ใช้เวลากับพระบิดานานขนาดไหน So did you see how long did Jesus spend time with his Father God? พระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก And Jesus went to them walking on the sea. ผมมีคำถามนะครับ Let me ask you a question.หนังผีเนี่ยผีมักจะออกช่วงกี่โมง When you watch a ghost story during what time that people usually meet ghosts ไม่ใช่หัวค่ำนะครับ Not early in the evening right คนในสมัยนู้นเขาก็กลัวผีเหมือนกัน And people back then also are scared of ghosts หลังตี 3 ไปแล้วมีเงาตะคุ่มบนน้ำมา After 3 a.m. they saw some shadow or silhouettes of somebody walking on the sea. ไม่มีสปอตไลท์ด้วยนะ And no spotlight. คุณเห็นแค่เป็นรูปทรงเท่านั้นเองเดินบนน้ำมา You just saw a silhouette of somebody walking on water. ถ้าเป็นคุณคุณนึกว่านั่นคืออะไร What would you think if you were them? อะไรที่เดินบนน้ำได้ Who could walk on water?เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงเดินดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผี And when the disciples saw him walking on the sea they were troubled saying it is a ghost and they cried out for fear ไม่มีใครคิดว่าเป็นองค์พระเยซูคริสต์ None of them thought that it would be Jesus คนเหล่านี้เป็นคนที่ร่างใหญ่กำยำ These people are huge menแต่เมื่อเห็นผีแล้ว But once they saw a ghost เขาไม่ได้ร้องธรรมดา They did not just be fearful เขาร้องอึง They just cried out loud แท้ที่จริงแล้วคือเขากรี๊ด Actually they scream คุณเคยเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆกรี๊ดไหมครับ Have you ever seen a big man scream และนี่ก็เกิดขึ้นมา 2,000 ปีที่แล้ว And this happened 2,000 years ago แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เปโตรBut thank God because we had Peter. ตั้งใจฟัง He listened carefully. ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลย But immediately Jesus spoke to them saying, "Be of good cheer. It is I. Do not be afraid." ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์ And Peter answered him and said.Lord, if it is you, command me to come to you on the water. พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซู So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. เปโตรเดินบนน้ำเมื่อไหร่ When did Peter start walking on water? เขาเป็นชาวประมงมาก่อนนะครับ He was a fisherman, okay?แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เคยหัดเดินบนน้ำ And I believe that he had never learned how to walk on water before เขาอาจจะเคยลองมาแล้วหลายครั้ง Maybe he tried
ต่เขาก็จมทุกครั้งนะครับ But he sang every single time นั้นความสามารถไม่ได้อยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า And so the ability was not there until he heard the word of God เขาถึงได้ขอให้พระเยซูตรัส That's why he asked Jesus to say เพราะเขารู้ว่าเมื่อพระองค์สั่งเขาจะมีความสามารถ Because he knew that when Jesus command him then he would have the ability to do it พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงSo he said, "Come." And when Peter had come down off the boat, ดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงรักกันและกันเถิดความรักนั้นอยู่ในคุณแล้ว And so when Jesus said that love one another, that love is there. 11คนที่เหลือได้ยินคำเดียวกัน The other 11 disciples also heard the same word. แต่คนเหล่านั้นตัดสินใจว่าจะไม่เดิน But those people decided not to walk on water. แต่เปโตรเป็นหนึ่งใน12But Peter was just one of the 12. เขาเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจที่จะเดินตามพระวจนะ He was the only one person that decided to walk according to the word. วันนี้อัตราส่วนเป็นอย่างนี้หรือเปล่า1ใน12คนที่เดินในความรักของพระเจ้า But do we have one of the 12 today that will continue and follow the commandment of Jesus saying when he said love one another? แต่ความรักนั้นอยู่ในพวกเราทุกคนแล้ว When we know that that love is in us already. เมื่อไหร่เราจะลงจากเรือ When are we going to step out of the boat? เรือแห่งความกลัว The boat of fear. กลัวว่ารักแล้วจะถูกปฏิเสธ We're fearful that once we love then they will reject us. กลัวว่าเดินไปแล้วเดี๋ยวจะจม If we walk then we might sink. กลัวว่ารักแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาเปรียบ If we love them then they will take advantage of us. กลัวว่ารักแล้วเขาจะไม่รักตอบ We are afraid that if we love them they won't love us back เปโตรสนแต่คำว่ามา Peter cared only about the word say come เปโตรจึงเดินบนน้ำได้ That's why he could walk on the water แต่ But เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วย When he saw that the wind was boisterous he was afraid and beginning to sink he cried out saying Lord save meเปโตรเดินบนน้ำไม่ใช่เพราะตาของเขามองเห็น Peter walked on water not because of his sight แต่เขาเดินบนน้ำเพราะถ้อยคำของพระเจ้าที่ฝังอยู่ในเขา But because of the word of Jesus that was in him แต่เมื่อเขาเปลี่ยนจากการมองภายในมามองภายนอก But once he turned from the inside to the outside สิ่งเหล่านั้นทำให้ความเชื่อเขาอับปางลง Those things just bothering him and trouble him and then his faceShipwrecked. ถ้าเราจะเดินในความรัก And so if we are to walk in love ต้องเดินให้ถึงที่สุด We have to continue on that until the very end Amen ไหม Amen เริ่มต้นก็ความเชื่อ We begin with faith สิ้นสุดก็ความเชื่อ And finish with faith ฝ่ายผู้ชอบธรรมจะดำรงชีวิตด้วยความเชื่อ The righteous will walk by faith เราต้องเดินในความเชื่อ We have to walk in faith ความรักไม่ใช่ความรู้สึก Love is not feelingอย่ามองและให้สิ่งที่คุณมองส่งผลกระทบในด้านลบต่อความรักที่คุณมี Do not look and let the thing that you see affect your faith ดูสิฉันทำดีกับมันแต่ฉันทำบุญกับคนไม่ขึ้น See I love that person already but no matter how good I do to them it's just never help them turn and be good to me คำว่าดูนี่แหละที่ทำให้คุณไม่สามารถเดินในความรักได้ When you use the word seeThat is how you do not walk in love or in faith. Amen ไหมครับ Amen. ดังนั้นความบอกคนข้างนะความรักไม่ใช่ความรู้สึก So tell the person next to you that love is not feelings. พระเจ้าทรงรัก God loves us first. พระเจ้ารักเราตั้งแต่เรายังเป็นคนบาป God loves us when we were a sinner. ในเวลาที่เราชั่วช้าที่สุดพระเจ้าก็รักเรา When we were so wicked, He loved us.ในขณะที่เรากำลังทำชั่วอยู่พระเจ้ารักเรา When we were committing sin, he still loved us. คำถามคือในวันนั้นความรู้สึกของพระองค์เต็มไปด้วยโอ้เรารักจังเลยนะใช่หรือเปล่า The question is, when we were still sinning and he loved us, was his heart feel the love that he had for you?พระคัมภีร์สอนให้เราเกลียดชังความชั่ว The Bible teaches us that we should hate evil แน่นอนพระเจ้าเกลียดชังความชั่วที่เราทำ Of course God hates evilness that we committed แต่พระองค์เลือกที่จะรักเรา But He chooses to love Amen ไหม Amen ถ้าความรักเป็นเพียงความรู้สึกพระองค์จะไม่สามารถรักพวกเราได้ If love is just feeling then He can never love us งั้นในขณะที่เรามองเห็น
คลื่นและลมในชีวิตของคนอื่น And so when we see the wind and the wave in the life of others บางครั้งเขาอาจจะโมโห Sometimes they are angry บางครั้งเขาอาจจะพูดจาไม่ดีกับเรา Sometimes they might not speak nicely to us มันก็จะทำให้เราจมลง It might sink us ไม่สามารถเดินในความรักได้ And we could not walk in love แต่เมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากพระองค์ But when you cried out and asked God for to give you help พระองค์จะช่วยคุณกลับมาเดินในความรักได้อีก He will help bring you back and continueOn the walk of love. ให้รักด้วยความเชื่อ So you have to love with love by faith. ความรักเป็นการตัดสินใจ Love is a decision. และความรักยังเป็นพระบัญชาของพระองค์ And love is God's commandment. Amen, ไหม Amen. ในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้และตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" สังเกตพระเยซูไม่ได้ตรัสว่า Notice that Jesus didn't say. ที่เจ้าจมเราก็เข้าใจ Well, you sang. I understand it. มนุษย์ที่ไหนจะเดินบนน้ำได้ How can a human being walk on water? เราไม่ว่าอะไรเจ้าหรอก So yeah, I have nothing to blame you about this. แต่พระองค์ถือว่าเปโตรมีความรับผิดชอบต้องเดินให้ได้ Actually, Jesus.Took it as Peter's responsibility to walk on water. เพราะพระองค์มอบความสามารถให้แล้ว Because he already gave him the ability. พระองค์บอกว่าทำไมเจ้าสงสัย So he said, "Why did you have doubt?" เจ้าช่างมีความเชื่อน้อย Oh, you of little faith. ความสงสัยจะทำให้ความเชื่อคุณลดน้อยถอยลง Doubt will decrease your faith.ดังนั้นคุณต้องเดินในความเชื่อ So you really have to walk in faith Amen ไหม Amen คุณอาจจะพยายามรักใครสักคนหนึ่ง You are trying to love somebody แต่บางสิ่งที่เขาทำให้คุณกลับมาหมดรักอีกครั้งหนึ่ง But something that they are doing make you feel like you cannot love them แต่พระเยซูต้องการให้คุณกลับมารักอีก But Jesus wants you to come back and love them again Amen ไหมครับ Amenเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบสงบ And when they got into the boat, the wind ceased. ก่อนที่ปัญหาจะสงบลงคุณต้องเรียนรู้ที่จะเดินไปกับพระองค์ Before the trouble ceased, you have to learn to walk with him. เมื่อเปโตรจม When Peter sank, พระเยซูฉุดขึ้น Jesus grabbed and held him up. และพระองค์ไม่ได้ทำแบบในรูปภาพนะครับเปโตรเดินAnd he did not do like the picture when he carried Peter back to the boat. Pedro ต้องเดินบนความเชื่อกลับมาที่เรือ Peter had to walk by faith to the boat. เพราะว่าทั้งคู่ได้เดินขึ้นเรือ Because it says here that they got into the boat. พระเยซูไม่ได้อุ้มเปโตรขึ้นเรือ Jesus did not carry Peter up to the boat. Amen ไหม Amen. ถ้าคุณเริ่มรักแล้ว So when you start to love.ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นคุณหมดรัก Some problem happen and you don't feel love ให้ทูลขอความช่วยเหลือ You ask God to give you the ability และกลับมารักเขาอีก And then you come back and love them again ทำไมชีวิตสมรสถึงได้พัง Why many marriage life are destroyed เพราะว่าพอมันจมแล้วจมเลย Because once it sink people just let it drown พอแล้ว No more พอกันที That's it เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าMaybe we can just be friends. ถูกไหม Right. ไม่ถูกนะครับ It's not right. งั้นเราต้องตัดสินใจที่จะต้องเดินในความรักของพระเจ้า So we have to decide to walk in God's love. แล้วเราจะรักอย่างไร How? 1 Corinthians บทที่13 1 Corinthians 13. ข้อที่4ถึง8 Verses 4 through 8. เป็นคำนิยามของความรัก That is the definition of love. ไม่มีตอนใดที่บอกความรักคือความรู้สึก There's nowhere that you can find the Bible says that love is feeling. ทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะของผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว All of these are the character of those who are born again. ความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ Love suffers long and is kind. สังเกตว่ากระทำคุณให้ในขณะที่อดทนกับเขาอยู่ Notice that you have to be kind when you are suffering.ความรักไม่อิจฉา Love does not envy ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งได้สิ่งที่คุณอธิษฐานก่อน If somebody or the other part get the thing that you always want แล้วเขามาบอกคุณว่าขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้ามอบสิ่งนี้ให้ And they said oh thank God because God given me this แล้วคุณเองก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นมาตั้งแต่คุณยังไม่ได้ And you pray for that very thing for a long time and you haven't received it yetคุณจะตอบสนองอย่างไร How would you respond อิจฉา Envy
ถ้าคุณอิจฉานั้นไม่ใช่ความรักของพระเจ้า If you are envy then you do not use the love the love that God has given you นั่นคือเนื้อหนังล้วนๆ That is totally your flesh และเนื้อหนังนี้ปรากฏตั้งแต่ลูกคู่แรกของอับราฮัมเอ้ยขอโทษนะครับของอาดัม And this kind of flesh already showed since the very first two sons of Adam พระเจ้าพอพระทัยเครื่องถวายของคนหนึ่ง God pleased with one person's sacrifice คนนั้นชื่อว่า And that son is Abel Abel และพระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องถวายของ And God was not pleased with the sacrifice ofของใคร Who's คาอินนะครับ Cain แล้วพอรู้แบบนี้แล้วคาอินรู้สึกเป็นไงครับดีใจกับน้องหรือเปล่า So was Cain happy that his brother's sacrifice was pleasing to the Lord โอ้พระเจ้าพอพระทัยเครื่องของถวายของเธอนะเนี่ย Oh wow God pleased with your sacrifice Abel พี่น้องครับเวลาพระเจ้าพอพระทัยนั้นหมายถึงว่าอาเบลได้รับผลกลับมามากมายนะครับ Did you know that when God pleased with the sacrifice that Abel brought to him that means Abel got many more multiplied in his life นั่นหมายถึงคาอินมองไปทางไหนก็เห็นพืชผลขอโทษนะครับได้เห็นสิ่งที่พระพรเต็มไปหมด That means when Cain looked around he would see that blessings of God upon Abel's life is just everywhere เขาดีใจกับน้องเขาไหมครับ But was Cain happy with his brother? ความอิจฉาทำให้เขาต้องฆ่า Jealousy made him kill his own brother. ต้องระวังเรื่องความอิจฉาให้ดี So be careful of jealousy. Amen ไหม Amen. ถ้าคุณดีใจกับคนที่ได้รับพระพร If you are happy with the person who received the blessing, คุณก็เป็นรายต่อไป Then you are next in line. จงกำจัดความอิจฉาออกไป So get rid of any jealousy you have in life ทุกครั้งที่ใครได้รับพระพร Every time that you see somebody receive blessing จงดีใจร่วมกับเขาด้วย Rejoice with them ท่ามกลางคริสตจักรก็เช่นเดียวกันนะครับ It's just like everywhere in the church สังเกตไหมครับคริสตจักรที่มีจำนวนสมาชิกมากมาย Have you ever noticed that some churches with a lot of congregationsมักจะเป็นที่เกลียดชังของคริสตจักรเล็กๆทั้งหลาย Many times they are hated by many other Christians อย่างของอาจารย์โจโอสตีนนะครับ For example Brother Joel Osteen เป็นคริสตจักรที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในอเมริกา I think he his church is one of the biggest church in America แต่ก็เป็นที่เกลียดชังของคริสตจักรเล็กๆมากมาย But many small churches just hate himและสาเหตุของความเกลียดชังนั้นคือความอิจฉา The reason why they hated him them because they are so envy เพราะมีสมาชิกไม่เท่าเขา Because we do not have as many people in our church as they do ไม่หล่อเขา Oh we're not so handsome like him ภรรยาไม่สวยเหมือนเขา My wife is not as beautiful as his บ้านก็ไม่ใหญ่เหมือนเขา My house is not that big as his เทศก็ไม่เก่งเหมือนเขา I cannot preach as good as him ถูกไหมIs that right? เราควรจะดีใจไหมครับที่เขาช่วยคนอีกเป็นหมื่นให้รอดจากนรก Shouldn't we happy? Shouldn't we be happy when we see him help many thousands of people got saved? ถ้าไม่มีโบสถ์นั้นแล้วเนี่ยคนอีกสองหลายหมื่นนั้นไปอยู่ที่ไหน Without that church, where are those thousands of people go? ทุกครั้งที่มีคริสตจักรเกิดใหม่ So every time a church was begun has begun และเติบโตขึ้น and growจงดีใจร่วมไปด้วย We should be rejoiced with that church เมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะที่เหลือก็เจ็บไปด้วย When one member is hurt other members also should feel it เมื่ออวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติที่เหลือก็ได้รับเกียรติไปด้วย And when member of the body is honored then the rest is also got the honor เวลามีคนมาถามอาจารย์คิดอาจารย์โจออสติน When somebody come to me and ask what do you think about Joel Osteen โอ้ผมชอบมากครับ I like him สอนดีมากHis teaching is very good. เขาหล่อมาก And he's very handsome. ผมเขาสวยมาก He has beautiful hair. ภรรยาเขาสวยมาก His wife is so beautiful. สถานชมเขาก็สวยมาก His auditorium is just so beautiful. แล้วเขาช่วยคนจำนวนมากให้รอดได้ And he helps many people got saved. Amen ไหม Amen.
ต้องเดินในความรัก You should walk in love จงรักกันและกัน Love one another เริ่มจากในครอบครัว Start from your own family ในคริสตจักร In your church และอย่าให้หยุดอยู่แค่นั้น And don't stop there แต่รักทุกคนที่บังเกิดใหม่ But love everyone who is born again ทุกคริสตจักรบนโลกใบนี้ Every church in the world และเมื่อนั้นแหละ And right then ที่คนมองมา ThatWhen people look at you, เขาจะเห็นวันแห่งความรักทุกวัน They will see the day of love every day. เขาจะเห็นความรักส่องผ่านชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลา They will see that you have love shine forth from you every day. และนั่นคือการโฆษณาที่ดีที่สุด And that is the best type of advertisement. วันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับ So we see today. ความรักคือคำสั่ง That love is the commandment. และทุกคำสั่งจะมีความสามารถมา And every command of God has the ability with it. และเมื่อเราทำตามนั้นแล้ว And when we follow, พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเรา God will be glorified through our life. ให้เรายืนขึ้นนะครับ Let us stand up together. ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ And let us pray. พระบิดาเจ้า Father God.ขอบพระคุณพระองค์ Thank you Lord ที่เทความรักของพระองค์ That you have shared the broad your love เข้ามาในชีวิตของลูก Into my life ลูกมีความรักของพระองค์แล้ว I have your love in me ขอบคุณสำหรับพระบัญชา Thank you for your commandment ให้ลูกรักซึ่งกันและกัน For me to love one another ลูกจะรักด้วยความรักของพระองค์ I will love with your love เป็นความรักที่อดทนนาน The love that suffers long กรุณาคุณให้ And kind ไม่อิจฉา Do not envy ไม่อวดตัว Not parade itself ไม่หยิ่งพยอง No puffed up ไม่หยาบคาย No behave rudely ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว Do not seek my own ไม่ไม่ฉุนเฉียว I won't be provoked ไม่ช่างจดจำความผิด I think no evil ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด Just not rejoice in iniquity แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ But rejoice in the truth ลูกทนได้ทุกอย่าง I can bear all things แม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ Believe all things และมีความหวังอยู่เสมอ Hope all things และทนต่อทุกอย่าง Endure all things ความรักที่ลูกมีจะไม่มีวันสิ้นสุด The love that I have will never fail Amen Amen Hallelujah Hallelujah ความรักจริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอตราบนานเท่านานมันคงดังรักแลกเจออภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฝังจำและไม่ตอกย้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายพลาดพลั้งล้มลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่รู้เอาไว้ไม่มีใครไม่เคยไม่ทำผิดหากรักกันรักนั้นต้องทนได้ทุกอย่างเปี่ยมด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีหากรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีคือความรักที่ให้อภัยเสมอความรักในโครินเอาพี่น้องจับมือคนข้างๆนะครับอบคนข้างๆเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวร้องเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆของเรามาชิดกันเลยครับชิดกันเลยมาชิดกันเลยตรงกลางมาชิดกันเลยครับเอเมนขอบคุณที่เรามีครอบครัวที่เป็นพระกายของพระองค์เรารักกันนะครับเมนหากรักกันรักนั้นต้องทนไ
้ทุกอย่างเปี่ยมด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีหากรักกันรักแท้เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอความรักในโครินธ์ความรักในโครินธ์ความรักในโครินธ์เอเมนฮาเลลูยามีท่านใดที่ยังไม่เคยเปิดใจรับองค์พระเยซูคริสต์แล้ววันนี้คุณต้องการจะเปิดใจรับพระองค์เป็นครั้งแรกได้โปรดยกมือขึ้นนะครับมีไหมครับขอเชิญออกมาหาผมข้างหน้านะครับยืนตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าหาผมนะครับรู้ไหมครับว่าพระเยซูเป็นของขวัญชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับมวลมนุษย์และพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยเราให้เข้าสวรรค์ได้เอเมนไหมครับถ้าจะเปิดใจรับพระองค์สิ่งที่คุณพี่จะได้รับก็คือชีวิตนิรันดร์พร้อมหรือยังครับครับแต่จะต้องมีพระองค์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับจะไม่มีเจ้าอื่นอีกถ้าพร้อมแล้วขอให้อธิษฐานดังนี้นะครับพระบิดาในสวรรค์ลูกขอเปิดใจรับพระบุตรของพระองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และยอมรับความผิดบาปทั้งสิ้นของลูกไว้ที่พระองค์เองโดยการยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและใน3วันต่อมาพระองค์เป็นขึ้นจากความตายลูกขอรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกแต่เพียงผู้เดียวและลูกจะติดตามพระองค์ตลอดไปขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่ขอบคุณที่ประทานความรอดให้ลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนครับอยู่ในใจแล้วนะครับให้เราปรบมือนะครับพระองค์ได้เข้ามาประทับอยู่ในชีวิตลบล้างความผิดบาปทั้งสิ้นแล้วนะครับตอนนี้คุณพี่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับครับยินดีนะครับยินดีสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเอง
ว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ